สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอหมี่คลุกครับเมนูยอดฮิตอีกเมนูหนึ่งทำกินเองก็ได้ง่ายนิดเดียวใส่เครื่องล้นๆกันไปเลยครับเราเริ่มด้วยการทำน้ำซอสสำหรับคลุกเส้นหมี่ครับตั้งกระทะยังไม่ต้องเปิดไฟนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปพริกไทยป่นซีอิ๊วดำซอสปรุงรสและซีอิ๊วขาวครับน้ำปลาครับปิดท้ายด้วยน้ำเปล่าครับคนให้ละลายแล้วก็เปิดเตาได้เลยครับเคี่ยวให้ข้นเล็กน้อยพอเดือดก็ปิดเตาพักรอไว้เลยครับจากนั้นเราก็เตรียมลวกถั่วงอกครับลวกในน้ำเดือดนะครับไม่นานก็ตักขึ้นได้ครับพักรอไว้ลวกเส้นหมี่ต่อเลยครับเส้นหมี่ขาวแช่น้ำ3นาทีนำมาลวก1นาทีตักผักไว้ให้เสด็จน้ำครับลวกลูกชิ้นต่อไปได้เลยครับเสร็จแล้วก็พักรอไว้เหมือนกันครับใส่น้ำมันกระเทียมเจียวและกระเทียมเจียวลงไปในเส้นหมี่ที่เราลวกไว้ครับเส้นหมี่ของเราในวันนี้จัดได้2จานใหญ่ๆนะครับใส่น้ำซอสที่เราปรุงรสไว้ค่อยๆใส่นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วลองชิมดูครับเติมซอสต่อได้อีกจนพอใจนะครับรสชาติถูกใจแล้วก็จะใส่จานได้เลยครับวางถั่วงอกลวกแล้วไว้ด้านล่างใส่ลูกชิ้นตามชอบครับโรยด้านบนด้วยกากหมูตามด้วยถั่วงอกดิบครับต้นหอมซอยและขึ้นช่ายซอยโรยด้วยกระเทียมเจียวและพริกไทยป่นเสริมด้วยมะนาวและพริกป่นก็เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมรับประทานครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ